สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทบ็อกซ์สปอตดอทคอมนะครับผมกำลังอยู่ในเมืองที่ใดที่หนึ่งในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นทางหลวงนะครับจาก KL คือกรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับไปที่ชายแดนไทยนะครับผมนั่งรถจากหมอชิดของมาเลย์นะครับที่ KL KL ก็คือย่อมาจากกัวลาลัมเปอร์นั่นแหละครับก็จะมีสถานีขนส่งสถานีหนึ่งนะครับก็เทียบได้กับหมอชิดของเมืองไทยแต่ว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าสถานีขนส่งเนี่ยมันมีรถที่ไปทุกที่ในประเทศมาเลเซียนะครับรวมทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์นะครับมาดูกันว่ารถเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็บรรยากาศสองข้างทางนะครับนี่เริ่มเข้าใกล้เขตเข้าใกล้ทางเมืองไทยกันแล้วนะครับน่าจะอยู่แถวลาดพร้าวอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจเวลาไม่แน่ใจก็จะบอกไม่แน่ใจครับอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ก็คลิปนี้ถ่ายเมื่อประมาณสักน่าจะ2ปีมาแล้วครับแต่ว่าลักษณะอะไรทุกอย่างก็ไม่น่าต่างกันมากค่ารถจากปูดูรายานะครับปูดูรายาเนี่ยคือหมอชิดของมาเลย์นะครับค่ารถอยู่ที่ประมาณ40กว่าริงกิตนะฮะขึ้นอยู่กับบริษัทมีบวกลบนะฮะบางทีมีนายหน้ามาเรียกกับเราอันนี้ราคาแต่ราคาไม่เกิน50ริงกิตนะฮะ40กว่าริงกิตก็คูณ10บาทเข้าไปครับก็ประมาณ400กว่าบาทนะฮะนั้นราคาจาก KL มาถึงหาดใหญ่400กว่าบาทจริงถือว่าถูกนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่า1มันเป็นรถแบบถ้าเรียกเมืองไทยก็คือเป็นรถ VIP 24ที่นั่งนะครับรถแบบนั้นนะคือแถวหนึ่งเนี่ยมันจะมีเบาะ3ที่นั่งแล้วก็เบาะใหญ่มากเบาะเรียกว่าเบาะมียังไงควายมากครับใหญ่นะแอร์เย็นนะครับก็นั่งมาสบายนะครับราคาอย่างเงี้ยถือว่าสบายเลยหรือถ้าใครไม่รีบร้อนแล้วก็ต้องไม่รีบร้อนหรือว่าไม่อะไรเนี่ยผมว่านั่งเนี่ยไปก็ได้ครับแบบไป KL นะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถนั่งไปสิงคโปร์ได้นะฮะมีรถสิงคโปร์หาดใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ800บาทนะครับ800 900บาทนะฮะแล้วก็หาดใหญ่ไปสิงคโปร์ก็มีเหมือนกันนะฮะก็คือจะไปลงที่ส่วนใหญ่จะไปลงที่โกลเด้นไมล์ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นจุดจอดแล้วก็มีร้านค้าอะไรเงี้ยเป็นแหล่งของคนไทยนะครับมีร้านลาบร้านอะไรด้วยนะครับที่ในสิงคโปร์นะนี่กลับมาที่ของเราก่อนนะครับเรากำลังจะนั่งรถแล้วรถเนี่ยจะเข้าไปที่ด่านสะเดานะครับที่หาดใหญ่แล้วก็วิ่งไปส่งเราที่หาดใหญ่นะเป็นรถผมนั่งรถของสีมาจูนะครับสีมาจูเนี่ยตาโลโก้เขาเป็นแบบเป็นดอกอะไรดอกชะบานะฮะดอกชะบากับสีแดงๆนะก็ก่อนถึงชายแดนเนี่ยเขาจะมีจอดที่หนึ่งครับให้ทานข้าวหรือจะทานอะไรก็ได้เนี่ยจอดพักรถเตรียมก่อนจะเข้าชายแดนนะฮะแล้วก็มานิมแวะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับสภาพรถนะครับนี่ฮะที่ด้านหลังสุดเนี่ยนะครับแถวหนึ่งจะมี3ที่นั่งนะไม่มีห้องน้ำในรถนะครับแต่เขาจะแวะทุก3ชั่วโมงอะไรผมปิดแอร์เลยเพราะมันเย็นมากครับนี่ครับรถกำลังวิ่งอยู่ก็ตอนนี้ก็รถวิ่งเข้ามาจอดจุดที่จุดทานข้าวนะครับเป็นจุดไม่ใช่จุดทานข้าวตอนกลางวันแต่เป็นจุดทานข้าวจุดก่อนจะถึงชายแดนไทยอย่างนี้เรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยครับตาโลโก้นะครับสีมาจูรถมาเลเขาจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็น VIP 24หมดนะไม่มีปอ1ปอ2ปอ3อะไรเงี้ยยกเว้นแบบรถท้องถิ่นจริงๆนะฮะนี่เดวิดทัวร์สีมาจูก็คือเดวิดทัวร์ก็เป็นเอเจนต์ของเขาที่หาดใหญ่แต่ละบริษัทรถทัวร์ในมาเลและสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเอเจนต์อยู่ที่หาดใหญ่ก็ติดต่อได้ที่หาดใหญ่นะครับนะมีป้ายภาษาไทยบอกด้วยนะครับถ้าเกิดไทยอยู่ข้าวนะฮะก็จะเป็นร้านของเขานะครับก็เป็นจุดทานข้าวแล้วก็ด้านหลังมีห้องน้ำมีป้ายนะครับสวยจับนะฮะป้ายมีทั้งหลายภาษาภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาไทยนะฮะแบบนี้
นี้ก็มีบอกปลอดภาษีนะครับก็เป็นดิวตี้ฟรีเล็กๆนะฮะก็พอซื้ออะไรได้นะครับแต่ราคาอะไรหรือข้าวของอะไรก็งั้นๆแหละครับอันนี้ทางไปห้องน้ำครับเวลาที่รถข้ามแดนพรุ่งนี้นะครับไม่ว่ารถข้ามแดนไทยไปมาเลมาไทยหรือว่าข้ามแดนไทยไปลาวนะครับหรือลาวข้ามแดนไปเวียดนามอะไรเงี้ยหลักการง่ายๆตอนข้ามแดนก็คือรถพอไปถึงด่านเนี่ยเขาจะจอดให้เราลงแล้วเราก็ปั๊มตาอะไรต่างๆนะครับโดยมากขาออกไม่ต้องกระเป๋าใหญ่ลงนะครับก็เราก็ปั๊มตาคือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาขึ้นรถที่เขารออยู่เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวรถเขาจะนั่งนับคนนะว่ามีกี่คนแล้วใครยังขาดอีกมีรถอัดยังโฟนะฮะมีเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวผมกลัวครับมีโฆษณาของรถสีมันจูที่ออกจากหาดใหญ่โฟครับป้ายครับสีมันจูไอก็สีมันจูก็รถเขาจะไปจอดให้เราพอเราปั๊มพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับพอขึ้นแล้วเขาก็จะขับพาไปอีกด่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางที่เป็นด่านเข้าเมืองไอ้ที่เป็นด่านเข้าเนี่ยส่วนมากเราต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ลงด้วยนะครับแล้วก็เป๋าใบใหญ่ลงแต่บางทีก็ไม่ต้องอันนี้ก็แล้วแต่กันนะครับพอไปถึงด่านแล้วเราก็ปั๊มตาเสร็จรถเขาจะไปรออยู่ที่ตรงเสร็จแล้วเหมือนกันนะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถต่อไปยังจุดหมายปลายทางหลักการง่ายๆครับข้ามแดนเนี่ยเวลาที่เราปั๊มพาสปอร์ตเนี่ยเราไม่ได้มาเขาไม่มีใครมาตรวจบนรถนะครับแต่ว่าเราต้องลงไปแล้วก็ทำการตรวจผ่านแดนพอผ่านแดนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาต่อครับง่ายๆแค่นี้ครับนี่มีป้ายหลวงพ่อทวดด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยเคยมาอยู่ทางลัดปลิตนะครับทางวัดทางท่านมาจำวัดมาอะไรที่ทางวัดทางปลิตนะฮะแล้วก็มีคนนับถือมากมายนี่สังเกตว่าลักษณะหลายภาษานะครับคือมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับรวมกันอยู่ในโปสเตอร์นะฮะของเราอาจจะแบบอยู่เมืองไทยอาจจะเห็นป้ายแต่ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในประเทศอื่นเนี่ยเขามีการใช้หลายภาษาร่วมกันนะครับเพราะว่ามีสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันหลากหลายนะนี่ครับก็จะลงคุณสร้างรูปหล่อหลวงพ่อทวดอะไรทุกอย่างครับก็มีอะไรจากสาธุชนนะฮะนี่ครับก็รถก็กำลังจะเข้ามาที่ตรงชายแดนไทยนะครับนะฮะตรงนี้ก็มีแยกก่อนที่จะถึงชายแดนไทยนะฮะมีป้ายในสังเกตป้ายเขียนว่าไทยแลนด์นะครับแล้วก็ complex immigration นะฮะ complex immigration ก็ประมาณแบบว่าเหมือนกับเข้าไปอาคารตรวจคนเข้าเมืองขาออกนะฮะอะไรเงี้ยของมาเลเขานะฮะภาษามาเลนี่จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็หลายคำเนี่ยได้เป็นคำที่มีอิทธิพลมาจากภาษาอังกฤษอ๋อจริงๆอ่ะฟุตโน้ตบอกไว้ตรงนี้นิดนึงก็คือจริงๆอ่ะภาษามาเลกับภาษาอินโดเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันแต่ว่าของอินโดบางคำเนี่ยเขาเอาบางคำมาจากภาษาชวานะครับจริงๆเป็นภาษามาเลกันนะแล้วก็มาเลนี่ก็รับคำอังกฤษมาใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต่างกันเล็กน้อยในเรื่องพวกคำหลักการนะฮะแต่ว่าถ้าระดับชาวบ้านคุยกันอะไรเงี้ยปรับสำเนียงกันนิดหน่อยก็คุยกันรู้เรื่องอันนี้อธิบายใกล้กันผมว่าใกล้กันมากกว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนะฮะเรียกแบบนั้นด้วยกันนะเปรียบเทียบนี่ก็กำลังจะถึงชายแดนนะครับก็เสียดายตรงพอตรงด่านเนี่ยก็ผ่านไม่ได้มีผ่านดิวตี้นะฮะดิวตี้ที่ทัวร์เขาชอบผ่านลงนะใครที่ไปทัวร์นะครับพวกทัวร์ไปเก็นติ้งนะฮะหรืออะไรพวกนี้เขาจะผ่านลงเนี่ยจะเป็นดิวตี้ใหญ่แต่ว่าเราแบ็คแพ็คเราก็คงไม่ได้เน้นอะไรตรงนั้นนะจริงๆดิวตี้ฟรีตรงนี้ก็จริงไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจากด่านขาออกของมาเลย์ครับก็ถ่ายรูปไม่ได้นะน่าเสียดายก็อย่างที่เช่นเคยครับอันนี้ก็ตัดมาตอนนี้ออกมาละออกมาจากด่านของมาเลย์ละครับแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นแบบโนแมนแลนด์คือเป็นช่วงกั้นระหว่าง2ประเทศนะฮะ
คือบางทีเขาพรมแดนระหว่าง2 ประเทศบางทีบางที่มันก็ยังกําหนดไม่แน่นอนนะหรือบางที่ก็กําหนดแน่นอนแล้วแต่ว่าก็มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นนั้นเนี่ยด่าน2 ด่านนั้นก็เลยบางทีเขาก็ทําระยะเผื่อเอาไว้นะนี่ครับถึงไทยแลนด์ตรงนั้นเนี่ยข้ามนั้นก็คือเข้าประเทศไทยครับก็กําลังจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็พยายามให้เห็นภาพนี้เข้ามาแล้วครับเลี้ยวเข้ามาประเทศไทยเนี่ยตรงนี้ก็ถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวผมก็ลงรถแล้วก็เข้าไปปั๊มบัตรนะฮะตอนนี้ปั๊มเรียบร้อยออกมาแล้วครับอันนี้ถ่ายอีกด้านหนึ่งของรถนะฮะแต่พอดีเมืองด้านนี้คึกคักกว่าอันนี้ก็เป็นการค้ามีทั้งการค้าชายแดนนะครับมีอะไรต่ออะไรมากมายนะครับนะก็ขยายเป็นเมืองใหญ่ก็จริงๆตอนนี้ค่อนข้างอาจจะเรียกว่าใหญ่ไปหน่อยแล้วครับเพราะว่าเริ่มจะมีปัญหารถติดนะครับแล้วก็นี่ครับรถคอนเทนเนอร์รถอะไรต่ออะไรที่วิ่งไปก็มีพยายามเปิดด่านทั้งเพิ่มทั้งทางงานมีทางอะไรเงี้ยเพื่อกระจายนี่มีแมคโดนัลด์เลยนะครับนะครับแล้วก็มีอาคารห้างร้านต่างๆเยอะแยะนะครับยิ่งมีด่านยิ่งมีด่านนะครับการค้าชายแดนไทยเนี่ยเราได้ประโยชน์นะมีด่านรอบข้างเนี่ยเราได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าการค้าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะได้เปรียบมากกว่าครับเพราะว่าคนมาซื้ออาหารซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมากมายครับรถนี้ก็จะมุ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปส่งผู้โดยสารที่หาดใหญ่นะครับก็ถือเป็นหนึ่งรถบัสนานาชาติเส้นหนึ่งนะครับมีวิ่งกันประจำนะครับใครที่จากหาดใหญ่เนี่ยสามารถนั่งรถทัวร์ไป KL ก็ราคาประมาณ4,500 บาทนะฮะจากหาดใหญ่ก็ไปสิงคโปร์ประมาณ800-1,000 บาทอันดีราคาอย่างนี้แล้วกันนะฮะเราจะได้วางแผนการเดินทางได้ถ้าเราใครที่มีเวลานะฮะใครไม่มีเวลาก็ลองเช็คพวกไฟกันพวกแอร์เชียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีไฟถูกเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีเวลาอยากเห็นบ้านเรือนผู้คนชีวิตผู้คนสองข้างทางนะครับได้เห็นอย่างที่เครื่องบินไม่เห็นก็ลองสัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบนี้ดูครับก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะครับเพราะว่าอันนี้เส้นทางนี้ใช้กันมานานแล้วเพราะว่าก่อนที่จะมีสายการบินโลคอสเนี่ยพวกสายการบินหลักๆเนี่ยเวลาบินไปอย่างสิงคโปร์บินไป KL อย่างเงี้ยโอ้โหแพงมากนะก็ไม่ไหวหรอกถ้าใครที่ไม่ต่างจริงใช่ไหมเขาก็เดินทางกันแบบนี้ครับนี่ครับก็กำลังมุ่งหน้าเข้าไปที่หาดใหญ่ครับเดี๋ยวก็จะผ่านสะเดานะครับสะเดาแล้วก็ทุ่งลุงอันนี้ผมหยิบป้ายนะสะเดาตอนนี้ยังไม่ถึงก่อนเนี่ยตอนนี้จะต้องผ่านอีกอันด่านหนึ่งเนี่ยบางทีที่อื่นเนี่ยเราไปด่านชายแดนหนึ่งตรงนี้จะไม่เป็นจุดใหญ่นะแต่จุดนี้เนี่ยไปเป็นเหมือนกับเขาเน้นไว้เพื่อตรวจรถที่ทำการขนส่งสินค้าระหว่างกันมากกว่าที่จะตรวจคนผู้โดยสารของเราก็คือทางมันจะเบี่ยงให้เราเข้ามาด่านนี้คือเป็นด่านศุลกากรนะฮะก็คือตรวจศุลกากรเหมือนกับเราเวลาเข้าเมืองที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมินะครับเราผ่านปั๊มตาพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารับกระเป๋ามาแล้วเราถึงจะเดินผ่านช่องศุลกากรที่เขาบอกว่ามีของต้องสำแดงไม่ต้องสำแดงเนี่ยใช้ภาษาโบราณมากสำแดงเนี่ยเราก็บอกซึ่งจริงๆอ่ะถ้าผู้โดยสารอย่างเรานะครับหรือโดยเฉพาะเป็นแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเขาไม่ค่อยตรวจหรอกครับเพราะว่ากระเป๋าอย่างแบ็คแพคเกอร์เนี่ยมันบรรจุอะไรได้ไม่มากแล้วบรรจุแล้วข้าวของเสียหายเอาไปขายต่อไม่ได้ลำบากนะฮะเพราะมันไม่มีตัวโปรเทคนะฮะแต่ถ้าพวกกระเป๋าลักลากระเป๋าเหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยเป็นเป้าหมายของศุลกากรนะครับในการตรวจนะฮะอันนี้ก็รถก็มาผ่านมาแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่มาอะไรเล็กน้อยนะครับเพราะโดยมากรถนี้เขาไม่ค่อยตรวจเพราะมันขนอะไรไม่ได้มากนะครับนะไม่เหมือนกับพวกรถบรรทุกอะไรนะฮะนี่ครับก็ผ่านมาออกมาตอนนี้ออกมาทางสะเดาแล้วนะครับผ่านตัวอำเภอสะเดานะแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆก็จะไปทุ่งลุงนะลุงคลองแงะนะเข้าไปแยกคลองหวะเข้าไปที่รถจะไปปล่อย
ต้นสีมาจูนี่จะไปปล่อยแถวอันนี้ขนส่งขนาดใหญ่อะไรแถวๆนั้นใกล้ๆไปครับหรือตามจุดแต่บริษัทอันนี้ก็แล้วแต่จุดที่เขาจะจอดกันครับครับก็ให้เห็นภาพบรรยากาศการเดินทางข้ามประเทศทางรถบัสเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ได้ลำบากก็เหมือนกับเราไปต่างจังหวัดนั่นแหละครับนั่งรถจากหมอชิดไปต่างจังหวัดเพียงแต่ว่ามีขั้นตอนที่ต้องลงจากรถแล้วไปปั๊มพาสปอร์ตนั่นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรเราลงจากรถเราก็อย่าทิ้งของที่มีค่าไว้บนรถนะฮะแล้วยังไงรถเขาก็รอเราอันนี้ไม่ต้องกลัวครับสบายสบายครับ